ันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่ชุมชนบ้านหลุกค่ะตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะซึ่งชุมชนนี้นะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวกับการแกะสลักค่ะซึ่งคนในชุมชนนะคะร่วมมือร่วมใจกันสืบสานวัฒนธรรมนี้มาค่ะโดยทำกันเป็นแบบจำนวนมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนอธิบายนะคะว่าการแกะสลักมีอะไรบ้างค่ะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในชุมชนนี้นะครับก็จะมีการแกะสลักก็จะอย่างเช่นรูปสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างม้าแล้วก็มีการแกะสลักเป็นรูปคนนะครับเป็นพวกอินเดียแดงคาวบอยครับต่อไปนะคะอันนี้เรารู้คร่าวๆแล้วอยากรู้ต่อใช่ไหมคะว่ามีวิธีการทำหรือว่ามีประวัติยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราได้อยู่ที่บ้านของคุณลุงสุวินเชื่อคำลือค่ะแต่เราต่อไปนะคะเราจะไปดูว่าวิธีการแกะสลักไม้หรือว่าการขึ้นรูปไม้การลงสีเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มแกะมาปี2522ก่อนจะแกะอุปกรณ์ก่อนไปเป็นพ่อค้าขายเก้าอี้ขายโต๊ะขายอะไรยังทั้งแถวต่างจังหวัดแต่ดั้งเดิมก็ทำนาทำเกษตรทำนาทำไรข้าวโพดแล้วก็มาหั่นแกะสลักแกะก็มาหัดแกะครับหมู่บ้านเนี้ยแกะกันเริ่มต้นเมื่อก่อน2506ก่อสลาจันดีเกี้ยวชุ่มคนนับปอกคนไปเม็ดสายคนไปหั่นลูกสัตว์ที่เม็ดสายมาเป็นลูกสิงโตลูกแม่เป็นมาลิเริ่มแกะและบรรลุก็2506แต่ลุงมาแกะหัดแกะ2502แกะก็หั่นมันได้ขายจำหน่ายดีก็เลยมาแกะสลักแบบนี้เอาไปขายต่างจังหวัดขายแถวปักใต้ภูเก็ตหาดใหญ่ไปส่งอย่างเงี้ยแกะแม่กับหั่นลูกอะไรอย่างเงี้ยหอยแดงก็เลยมาแกะแกะพร้อมคนมาขายให้นักศึกษาเขาชอบลูกกระบอยลูกนี่นะแล้วก็ปิดจ้างเดี๋ยวนี้พอกล้าคนกลางแกะขายแกะขายให้เขาแล้วตัวเองก็ไปขายต่างจังหวัดตัวนี้ทำมาขายดีก็ได้หั่นมาแกะแบบนี้ทั้งหน่วยงานถึงกระทรวงเสริมการแกะสลักของบ้านลุงก็เป็นบ้านโอท็อปแห่งการท่องเที่ยวบ้านลุกใต้มี12เป็น8เส้นทางก็แม่นแล้ววัดวิถีก็แม่นบ้านลุกใต้นะบ้านลุกมี3หมู่บ้านพอเป็นคนบ้านลุกหมู่12หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านโอท็อปแห่งการท่องเที่ยวลุงก็แกะมาแบบนี้ก็ได้ขายได้เห็นมากกับเล่มหันนี้อาชีพรักแล้วก็ทำนาเดี๋ยวนี้ก็มาเดี๋ยวนี้ก็ทำนาแล้วก็เสร็จแล้วก็มาทำแกะสลักแบบนี้ก็ได้ขายดีโดยงานอื่นที่เป็นมาหาลุงนี่ก็ไปออกงานวัฒนธรรมของตะแกะที่ผ่านมากับวันแม่วันที่12ตะแกะที่กรุงเทพไปโดยวัฒนธรรมครูสอนเด็กๆเป็นมาครับแกะเป็นหัวจ้างหัวเล็กๆมาแม่แกะให้ของเอาไปบรรลุนี่มีโดดเด่นสัตว์ใหญ่เหมือนของจริงจ้างใหญ่แหลกใหญ่ที่อื่นมันแกะของเล็กของจริงเลยช่างใหญ่สูงเนี่ยโดดเด่นของบรรลุโดดเด่นแกะของใหญ่เป็นคนแต่จ้างแต่เนี่ยจ้างใหญ่แกะร้อยอย่างได้ดีแบบนี้แบบร้อยคนคนโดดเด่นของบรรลุหมู่บ้านแกะสลักหมู่บ้านโอท็อปเป็นการท่องเที่ยวเลยหน่วยงานอื่นๆหลายหน่วยงานก็มาเอาไปสาธิตแกะเมืองทองคันนี้เอาไปตามลักที่บรรลุนี่แกะนี่ไม่ฉ่ำฉาเพราะว่ามันเป็นไม่นอกภาษีถ้าจะแกะไม่สักก็แต่ว่าไม่ในภาษีเนาะแล้วก็ยากน้อยหนึ่งคุ้นกับแป้งไม่สำสานี่มันคุ้นกับแป้งเมื่อก่อนเนี่ยใจแบบนี้เมื่อก่อนนี่ก็ไม่สำสานี่ก็คอยขังเนาะนี่มันขังมาทีละมีเชื่อแล้วไรหันตัดมาทำแกะสลักเป็นรูปซับแบบนี้ใจไม่สำสาแบบนี้เป็นหมู่บ้านไม่สำสานี่มันอ่อนเวลาเราแกะแล้วเนี่ยเอาตากแดดแบบนั้นแหละตากแดดมาอบให้มันแห้งไว้ทำสีแบบนี้นี่ไม่สำสาทั้งนั้นเลยของเขาเนี่ยเขาจะให้เหมือนไม่ซักแบบนั้นเหมือนเขาไม่ซักนั่นให้แม่บ้านลงสลักแลกเกอร์ให้มันเป็นเงาเหมือนไม่ซักได้มันได้หลายอย่างไม่ต่างจังหวัดต่างพอเก้าตัดมาขายเป็นลำรถเป็นท่อนตัดมาขายถ้าเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วลุงก็ไปตัดของลุงก็มีลุงปลูกไว้ก็มีต้นสำสานั่นแหละตอนนี้ตัดไม่ได้เพราะว่าข้าวโพดไม่ได้ฮักเดียวได้ซื้อของพ่อข้าคนกลางที่ไปซื้อไม้มาขายเอาไม้ขายแล้วซื้อเป็นมาแกะซิลแบนใหญ่เก็บรายละเอียดตามลำตัวช้างแล้วนี่ซิลแง้มต้องเจาะเป็นร่องแบบนี้ร่องหูมัน
แอมใหญ่ล่องหูมันแบบนี้นี่ซิลแบนใหญ่ล่องหูแล้วก็นี่ซิลหอบกลางหอบกลางก็ทำล่องแบบนี้ก้านคอช้างทำล่องก้านคอช้างเรียกว่าซิลหอบนี่ซิลหอบนะแล้วก็ถ้ามันอันเล็กๆถ้ามันเล็กเราต้องใช้ตัวเล็กๆหน่อยก็ได้ใช้ด้วยกันเชือกหอบเล็กตัดหูมันใช้แบบนี้แล้วก็ซิลหอบกลางหอบใหญ่ต้องใช้แบบข้อช้างแบบนี้หอบใหญ่หอบใหญ่นะอันนี้ซิลแบนใหญ่แล้วต้องใช้กับกล้ามเนื้อตามข้อเท้าของช้างเนี่ยตัดไปเลยซิลแบนใหญ่อันเล็กๆอย่างนี้ก็ต้องใช้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยเป็นกล้ามเป็นข้อของมันกล้ามของช้างเก็บรายละเอียดแล้วก็ถ้ามันใหญ่อย่างนี้สิวแง้มใหญ่สิวตัววิใหญ่ต้องตัดอย่างนี้ลงไปเลยตัดไปครึ่งหนึ่งใช้แบบนี้ตัวไหนไม่ได้ใช้ถ้าอันนี้ล่องมันเล็กนี่สิวแบนเล็กล่องมันเล็กแล้วก็ต้องใส่ตรงก้านคอนี่คอช้างแบบนี้เจาะลงไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้หอบแบบนี้เจาะลิ้นมันปากช้างเจาะลงไปครึ่งหนึ่งเจาะลงไปอันนี้นะแล้วก็ตัวเล็กเล็กกว่านี้เจาะเป็นงวงทะลุฝั่งโน้นเลยรูงวงช้างลงไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวค่อยเจาะทีละครึ่งนี่แล้วก็ซิวแบนเล็กตัดลงไปเลยตัดปลายงวงมาแล้วเนี่ยปลายงวงช้างถ้ามันเจาะไปครึ่งหนึ่งซิวแบนเล็กตัดลงไปเลยนะจับไปครึ่งหนึ่งปอบไปเลยนี่งวงละปลายงวงมาแล้วนะงวงช้างนี่นะและแบบนี้สิวตัวเล็กๆนี่สำคัญสิวตัววีเล็กสำคัญแก่เป็นลูกตาเล็กๆลูกตาช้างแบบนี้ลูกตาช้างแบบนี้แล้วซิลหอบเล็กเนี่ยทำเป็นนี่นะหอบกลางก็ทำแบบนี้แบบคนมีซิลวีเล็กต้องทำล่องหูนี้ถ้าเก็บรายละเอียดที่ฉากกลางนี้ต้องเก็บรายละเอียดเลยแบบนี้เก็บแบบนี้นะมีซิลหอบทำแบนใหญ่มันจะได้ไวหน่อยถ้าเอาตัวเล็กๆมันช้าต้องเอาตัวใหญ่ทำเก็บรายละเอียดเลยแบบนี้เก็บได้ส่วนแล้วนะเอาแบนใหญ่อย่างนี้ทำแล้วก็ต้องตัดไปเลย
วีเล็กทำเป็นรูหูทำเป็นรูหูแล้วอันนี้ทำเป็นใบหูต่อมานะคะจากการที่คุณลุงสุวินนะคะได้ขึ้นรูปไม้เอาไว้นะคะเราก็จะมาอยู่กับคุณป้าอนงค่ะซึ่งเป็นภรรยาของคุณลุงสุวินนะคะว่าคุณป้าเนี่ยจะเป็นคนทำขั้นตอนการขัดมันหรือว่าการทาสีต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณป้าเกี่ยวกับขั้นตอนการทาสีว่ามีสีอะไรบ้างดีกว่าค่ะคุณป้าคะสีที่ใช้ในการทานี่เป็นสีอะไรคะนี่เป็นสีน้ำพลาสติกนี่แหละสีน้ำพลาสติกหรือว่าสีอะคริลิกอะไรก็ได้สีอะไรได้ทุกอย่างและการผสมสีมีสีอะไรที่ใช้ในการเคลือบการเคลือบเป็นรองพื้นก็ต้องทาน้ำมันซักแห้งก่อนหรือไม่งั้นก็น้ำมันสนผสมวานิชดำแล้วแต่จะเอาสีที่ค้าสั่งมาลงย้อมแล้วก็พ่นสีที่ขนที่อะไรมันตามแต่เราจะเอาลงสีแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็มาเนี่ยลงแว็กทาแว็กแล้วเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้วันหนึ่งแล้วก็ทำเครื่องปั่นขัดมันขัดให้มันเงาขายได้แล้วแต่ลูกค้าเขาจะสั่งเขาจะตั้งโต๊ะหรือว่าจะใส่แขวนผนังแขวนไว้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเขาจะเอาบางคนเขาก็ไปตั้งโต๊ะถ้ามันไม้มันสดมันไม่แห้งก็จะขึ้นลาทาไว้มันก็จะไม่เงาทาทิ้งไว้ก็ขึ้นลาไม่ต้องตากเอาอย่างนี้แหละปล่อยมันให้มันแห้งแล้วถึงมาลงสีการสืบทอดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปแต่ละครอบครัวเพราะหนึ่งการแกะสลักเนี่ยมันไม่ได้ว่าทุกคนในหมู่บ้านบ้านลุกเนี่ยทำแกะสลักทั้งหมดเกิดจากว่าคุณอยากให้ลูกคุณแกะคุณถึงได้บังคับลูกคุณหรือเปล่าอันนี้มองในมุมมองที่มันเลียวเลยนะก็คือเราจะไม่แบบไปคิดว่าเฮ้ยเขาก็ทำแกะสลักกันมาตั้งแต่รุ่นนั้นก็ต้องมีการสืบทอดจากพ่อสู่ลูกอยู่แล้วมันต้องคิดว่าในระบบปัจจุบันเนี่ยเจนที่เกิดมาช่วงที่เราอยู่เนี่ยในอายุราวๆเนี่ยมันจะมีความคิดที่แตกต่างขึ้นมาในระบบยุคของการพัฒนารุ่นสู่รุ่นเนี่ยก็คือถ้าเป็นการบังคับเนี่ยก็สามารถทำให้ลูกหลานเนี่ยแกะสลักได้เหมือนกันแต่ขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สามารถทำให้ลูกหลานคนนั้นเนี่ยครีเอทมากขึ้นได้นั่นก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าลูกหลานอยากแกะสลักจริงๆเนี่ยจะมีความสามารถที่ครีเอทงานที่แตกต่างจากรุ่นเก่าได้นั่นก็หมายความว่าระบบแมสระบบการตลาดและก็ระบบศิลปะมันจะแตกแขนงออกไปในการอัปเดตมารุ่นนี้ก็คือถ้าคนที่ถูกบังคับอ่ะอาจจะเป็นแมสก็คือทำไม่สามารถครีเอทเป็นงานศิลปะได้แต่การตลาดก็ยังอยู่ตรงกลางอยู่ก็จะทำให้เรามุมมองว่าถ้าพูดถึงการสืบทอดเนี่ยมันก็มีทั้งการบังคับและก็การสืบทอดที่อยากทำ